สวัสดีครับ breaking news นะครับของเราในวันนี้เฮียนี่ breaking news กว่าอะไรอันนี้เลื่อนแล้วเบสเซเวอร์ว่าเลื่อนแล้วเฮียเลื่อนแล้วโอ้ใช่โหเฮ้ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับมันเลื่อนอันนี้อาจจะรู้กันแล้วกว่าคลิปนี้จะออกก็คิดว่าก็คงจะรู้กันไปแล้วข่าวเนี่ยใช่ใช่ใช่นะอันนี้ก็ข่าวเมียมานานละแต่ที่ผมเพิ่งรู้มาวันนี้เลยเนี่ยนะครับวันที่อัดคลิปวันนี้มันวันที่3มีนาคมเนาะครับก็มาฝากกันเลยคุณยูบาร์เซโลเลื่อนจากพิษโควิด-19 นี่แหละครับใช่แต่เราก็แล้วผมก็แค่สงสัยว่าเออแต่ละยี่ห้อจะยังไงแต่วันนี้ได้ข่าวมาแล้วว่าโรเล็กซ์ข่าวนี้เรียกว่า 90% แล้วกันโรเล็กซ์นะครับอาจจะไม่เลื่อนนะครับไม่เลื่อนการเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่นะครับปกติแล้วเนี่ยนาฬิกายี่ห้อดังๆเนี่ยเขาจะมาเปิดตัวกันในบาร์เซโลนี่แหละครับผมแต่บังเอิญปีนี้บาร์เซโลเลื่อนไปเลื่อนไปมกราเลยใช่ไหมเหมือนจะเลื่อนไปปีหน้าไงโหก็คือปีนี้2ไม่มีเลย21ใช่ครับข้ามไปเลยแต่นี้ยังไม่เฟิร์มนะแต่เลื่อนแน่แต่โรเล็กซ์นะครับเห็นบอกว่าจะจัดงานเปิดตัวแถลงข่าวเนี่ยที่ตึกโรเล็กซ์บิลดิ้งเองอยู่ที่ Fifth Avenue นิวยอร์กนะครับก็แต่ว่าแต่งานนี้จะเป็นงานลักษณะเหมือนงานปิดคือ invitation only คือเชิญก็อาจจะเชิญพวกดีลเลอร์แล้วก็นักข่าวเสียดายเขายังไม่รู้จักเรานะเนี่ยต้องไปเลยครับก็ถ้าปีหน้าผมจะได้รับเชิญไปแล้วเพราะปีหน้าเราจะเป็นแบบร้านซับเป็นนักข่าวแล้วเราจะมีร้านซับสไครป์แล้วนะครับติดตามบอกเลยว่าติดตามร้านซับของเราไม่ธรรมดาแน่นอนปีนี้ก็ได้แต่เกาะอ่านไปนะครับก็เห็นเขาบอกอย่างนี้ว่าโรเล็กซ์จะจัดแถลงแน่นอนแล้วปีนี้ปรากฏว่าที่ผมเช็คมานะครับจากแหล่งข่าวที่ไม่รู้อ่ะแต่เขาเขียนด้วยความมั่นใจมากอ่ะครับว่าปีนี้เขาเต็งหนึ่งเลยคืออะไรรู้ไหมครับคือ GMT Master 2 Ceramic Coke ครับ Coke จะกลับมาในเวอร์ชั่นเซรามิกเป็นครั้งแรกก็ควรจะนะก็ดูเมคเซนส์ก็มันมีความเป็นไปได้เลยเพราะเปปซี่ฟิล์มไปแล้วเปปซี่ก็กลับมาเซรามิกแล้วถูกไหมทีนี้โค้กเองก็ไม่มีเซรามิกเลยเพราะฉะนั้นล้างนานมากเลยนะอาจจะถึงเวลาของโค้กส่วนซัมมารีเนอร์ที่เราเก่งกันไว้ก็ยังคงอยู่ในกระแสคือเขาบอกว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งก็หนีไม่พ้นเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสายนะครับยักษ์เขียวแล้วก็ส่วนตัวที่จะดิสคอนทินิวเองแล้วเนี่ยที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นอาจจะเป็นนาฬิกานอกกระแสหน่อยก็เป็นสปอร์ตตัวหนึ่งชื่อแอร์คิงนะครับโรเล็กซ์แอร์คิงอาจจะดิสคอนทินิวซึ่งแล้วจะไปซื้อไหมแอร์คิงซะหน่อยเวลาผมเล็งอยู่นะมันเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวที่ผมยังไม่มีเล็งอยู่นะใช่แอร์คิงเนี่ยแต่ว่าอย่างชอบมันไม่สวยอะในความรู้สึกผมนะงั้นแสดงว่าข่าวนี้ที่ออกมาบอกว่าโรเล็กซ์เองอะจะยังไม่เลื่อนประกาศแบบการอัปเดตการยุติผลิตอะไรก็แล้วแต่แล้วเหมือนเป็นตัวปลอบใจคนที่กำลังตกใจเกี่ยวกับว่าเฮ้ยบาร์เซโลมันเลื่อนอะไรแบบราคาจะเป็นยังไงอันนี้คือแบบออกมาปลอบใจเลยเนี่ยปลอบใจเลยคือผมเข้าใจว่าโรเล็กซ์อ่ะโรเล็กซ์มีแผนของผมก็เดาว่าในทุกๆปีเขาคิดอยู่แล้วว่า1ปีเขาต้องเปิดตัวสินค้าใหม่เขาตัวนึงทีนี้ถ้าจะบอกจะรอบาร์เซโลไปปีหน้าเลยมันเลื่อนไปอีกปีนึงเลยนะเสียโอกาสทางธุรกิจแล้วมันก็โดนเลื่อนไปหมดเลยมันก็ดูนานๆแปลกๆไปนะแผนเสียหมดเลยแล้วเขาบอกจะมีมากกว่านี้นะไม่ใช่แค่นี้ที่ผมพูดแค่เป็นตัวที่เขาแบบเต็งเลยอะเต็งว่ามันจะเกิดขึ้นประเด็นสำคัญมันไม่อยู่ที่อะไรหรอกมันอยู่ที่ว่าถ้าข่าวนี้เป็นข่าวลือมันก็แค่ลือครับแต่ถ้าประเด็นนี้เป็นข่าวจริงนะผมวิเคราะห์ไว้นะว่าครับเอาผมกำลังพูดถึงตัวเดียวคือตัวโค้กเซรามิกถ้าเออนะครับถ้าโค้กเซรามิกออกมาจริงคือ GMT Master 2แน่นอนถูกไหมสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้คือมันจะฉุดรั้งราคาของ GMT Master 2ขึ้นทั้งตระกูลทั้งหมดเลยทั้งตระกูลเรียกว่ามาทั้งเปปซี่แล้วก็แบทแมนจูบิลี่เรียกว่าอุ้มไปลงดอยเลยคือผมเชื่อเลยและผมว่าตัวที่จะถูกดึงขึ้นมาก่อนนั่นคือแบทแมนจูบิลี่เปปซี่ด้วยคือเปปซี่มันถือว่าราคาเปปซี่มันอยู่สูงอยู่แล้วแล้วก็เอาจริงๆณปีนี้เปปซี่หายากแล้วนะเปปซี่จูบิลี่2020เนี่ยเป็นถือว่าเป็นไอเทมที่โรเล็กซ์ปล่อยมาไม่เยอะแล้วแต่แบทแมนก็อาจจะเริ่มเห็นเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันเป็นในการโหลบางคนอาจจะไม่เห็นค่าแบทแมนตอนที่ราคามันต่ำเดี๋ยวรู้สึกผมเคยพูดไปเมื่อคลิปนึงแล้วผมบอกว่าตัวที่ซื้อแล้วไม่น่าจะขาดทุนคือแบทแมนยูบิลี่นั่นแหละครับแล้วก็โค้กออกมาสำหรับฝากไว้เลยนะครับใครอยากเท่ซื้อเลยครับก็น่าจะเรือนหนึ่งประมาณ 700,000 750,000 ราคาเท่ตอนเปิดตัวแน่นอนแล้วก็ซื้อไปแล้วรับประกันได้เลยหัวไม่กันว่าราคาจะค่อยๆลงมาเรื่อยๆก็แต่ถ้าอยากเท่ก่อนก็ซื้อเลยนะครับใส่ก่อนเท่ก่อนใส่ก่อนได้ก่อนนะครับคือก็มันมีทริคนิดนึงคือบางทีโรเล็กซ์อย่างเปปซี่เองเนี่ยถ้าคุณซื้อตั้งแต่ปีแรกที่มันออกอ่ะคุณจะได้สีไม่เหมือนไอปีหลังๆนะจริงมันคนละล็อตกันเนี่ยสีแดงน้ำเงินเนี่ยความเข้มมันไม่เหมือนกันนะถ้าคนที่ซื้อเปปซี่มาตั้งแต่ปีแรกรู้เพราะผมมาซื้อมาแล้วเรือนึงแล้วผมก็ขายไปแล้วแล้วก็ล็อตหลังๆมาเนี่ยเรียกว่า
สีเซรามิกนั้นสดไม่เท่ากันเพราะว่าเพราะพวกนี้มันใช้ความร้อนเฮียพวกจะให้สีเซรามิกมันติดบางทีมันต้องใช้ความร้อนให้มันเสถียรเนี้ยอุณหภูมิมันต่างพวกเซรามิกผมเรียนมาเวลาเราเผาในเตาอ่ะระวังต่างที่การต่างมุมต่างอะไรกันอ่ะองศามันเพี้ยนหมดเลยก็เป็นไม่ได้ที่สีมันจะต่างกันออกไปแล้วมันผลิตกันแบบคนละยุคช่วงด้วยใช่บางทีผลิตมาช่วงแรกแล้วทางบริษัทเจอดีเฟกต์หรือเจออะไรก็ต้องปรับปรุงสูตรอากาศตอนผลิตก็มีผลก็มันก็จะเป็นหน้าหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอินจุดหนึ่งความเป็นตำนานเขาก็จะตามหาเป๊ปซี่สีนี้โทนนี้เฉดนี้มันก็จะมีคำว่าเนี่ยเป็นหน้ามาร์ควันมาร์คทูอะไรแล้วก็เริ่มคิดกันไปนะครับก็วันนี้ฝากไว้ที่นี้เพราะเราสัญญาไว้แล้วว่าเรารู้อะไรได้กลิ่นอะไรครับเราจะมาบอกส่วนมันจะเป็นจริงหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้หรอกเพราะถ้ากูรู้กูก็ไม่บอกจริงๆอันนี้อย่าให้เป็นก็อย่าให้เป็นข่าวจริงนะก็ได้แบบแอบหวังเลยแต่ถ้าออกโค้งมาหมอโชว์บอก700,000ก็700,000นะเอารีวิวเจ้าแรกรีวิวเจ้าแรกเรารีวิวเจ้าแรกของประเทศไทยเลยครับหมอโชว์นะก็ประมาณนี้ครับก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนอย่างที่เฮตตี้พูดไปเรารู้แล้วเราอยากมาเล่าคลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยแต่อยากมาเล่าให้ฟังจริงๆครับต้องให้ทันเวลา Breaking News ของยูเฮียใช่ครับรีบตัดรีบลงให้เลยครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้ด้วยและกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าจะมาเล่าอะไรก็ติดตามให้ดีสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ